วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนาะรางวัลแรกของเราเลยไหมคะรางวัลแรกครับใช่รางวัลอะไรเอ่ยลูกเป็นรางวัลคู่จิ้นมาแรงแห่งปีใช่ไหมครับรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับที่ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นรางวัลแรกในการทำงานของเราเลยเนาะถูกต้องเรื่องแรกแล้วก็รางวัลแรกเลยก็ขอบคุณมากๆครับที่เห็นเราว่าเราเหมาะสมกับรางวัลนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งพี่ๆทีมงานทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสรางวัลคู่จิ้นมาแรงเพราะว่าซีรีส์เรามาแรงมากโอ้ยก็คือเนาะ EP ล่าสุดช็อตฟิลเลยอ่ะช็อตฟิลตรงไหนครับช็อตฟิลตอนโมเมนต์ที่กำลังจะอ๋อจะจูบโมเมนต์ที่เราจะจูบแต่ว่าเป็นหอมน้ำผากแทนเขาฟิลไปเลยถือว่าได้ฟิลแบบไงใช่ใช่ช็อตฟิลกันเหมือนกันครับกี่เทคคะสำหรับฉากนั้นไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่น่าเยอะแต่ว่ามันมีคัทด้วยไงมีสองสามคัทมั้งครับใช่เนี่ยคะได้อ่านฟีดแบ็กของตัวเองในทวิตเตอร์อย่างนี้บ้างไหมคะอ่านครับอ่านเยอะมากครับก็เวลาซีรีส์ออนอะไรเงี้ยตอน 2:30 นถึง 3:30 นอะไรเงี้ยก็จะไปอ่าน Twitter มาสกูล President EP 8อย่างเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวนี้โอเคอย่างเมื่อวานก็จะไปอ่านแฮชแท็กครับเมื่อวานก็มีตอนเมาด้วยมีได้ดูป่ะได้ดูตอนเมาด้วยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็บอกว่าคุณแค่เทเหล้าทิ้งไปแค่นั้นก็จบแล้วทำไมคุณต้องดื่มด้วยนั่นสิกลัวไงกลัวโดนจับได้ไงก็เลยคิดไม่ทันไงมอมตัวเองมอมตัวเองใช่มอมตัวเองเราสองคนเนาะสิงในคอมพิวเตอร์เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มเล่นบ้างแล้วครับฝึกเล่นอยู่ครับใช่เป็นไงคะเจอแบบว่าคอมเมนต์จากแฟนแบบแปลกๆอะไรหรือขำๆอะไรนี้ไหมคะแปลกๆขำๆก็จะมีให้เขาเรียกว่าอะไรให้ได้ดูครับเขาจะตัดมาเป็นมีมอะไรอย่างเงี้ยให้มาดูก็ตลกดีครับไม่เป็นไรมันจะมีหน้าฟอร์ดหน้าฟอร์ดอ่ะจะมาทำเป็นมีมเยอะใช่ใช่เพราะว่าฟอร์ดจะเป็นแบบทำสีหน้าเก่งไงแบบตอนหิวก็น่ารักน่ารักมีไหนที่เราชอบสุดคะมีมไหนที่ชอบสุดเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับไปดูแต่ว่าจะมีมีมของเจมินายก็น่ารักมีเขาชอบทำหน้าแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์จะเป็นซีรีส์มีมไหนของเจมินายของเจมินายที่ตัวเองชอบแล้วมีมไหนของโค้ชที่ตัวเองชอบคะพอโพสผมชอบล่าสุดเลยครับที่เขาเมาใช่แบบได้เห็นเขาเมาก็ตลกดีแบบแล้วก็ไปหาเรื่องคนอื่นด้วยหาเรื่องอันเมาแล้วไม่อยู่กับตัวด้วยอยู่ไปหาเรื่องคนอื่นแล้วไปอ้วกใส่เขาอีกของเจมินายเหรอครับผมชอบมีมที่ไม่ใช่มีมหรอกมั้งชอบฉากที่เล่นกับพี่มาร์กอ๋อไอ้นี่ทุบโต๊ะแล้วก็แบบหน้าสั่นใช่ตลกดีเป็นแสดงแบบโอเวอร์แอคติ้งอะไรเงี้ยแบบคอมเมดี้ฮาๆอะไรเงี้ยชอบดีอะไรตลกโหตอนนั้นเล่นยากเหมือนกันนะแบบดูดขำอ่ะใช่พี่มาร์กดูดขำจริงครับใช่ชอบอันนั้นครับสปอย EP ต่อไปให้เราฟังนิดนึงค่ะเพลงครับ EP ต่อไปเป็น EP 9ครับผมมีล้อเล่นมีไปทะเลมีไปทะเลใช่ไปทะเลเนี่ยก็ต้องทะเลไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำเนี่ยต้องใส่ชุดอะไรก็รอดูเป็นชุดฮันนีมูนเปิดตัวเลยไหมคะมีฮันนีมูนครับซีรีส์ซีนเปิดตัวเลยไหมเขาถามไม่รู้ไปคำถามต่อไปครับใช่ EP 9เล่นที่ทะเลเล่นที่ทะเลถูกต้องครับ EP 10ก็ไปเล่นที่ไหนดีไม่มีคนละฟิลไหมคะในสระว่ายน้ำกับในทะเลคนละฟิลอยู่แล้วครับในทะเลได้เล่นกับหลายคนเนี่ยครับมีหลายคนมีทุกคนเลยในวงชินชิล่าแล้วก็มีพี่มาร์คด้วยทะเลที่ว่าเค็มนี่เปลี่ยนเป็นหวานเลยไหมคะโอ้โหชมว่าอย่างนี้อะไรดิเค็มทะเลก็เค็มเหมือนเดิมโอเคความดังของเราความดังของซีรีส์เราเนาะจนตอนนี้ประกาศงานพร้อมไลฟ์ออกมาแล้วใช่ครับเป็นไงคะเป็นงานอะไรนะครับแฟนอะไรนะ By School President From Night Live on Stage วันที่18มีนาคมนี้ถูกต้องครับก็รู้สึกดีใจมากๆแฟนมิตรแรกของเราใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความฝันของเจมด้วยความฝันของผมเลยที่จะได้มีคอนเสิร์ต
ช่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบผมอยากมีคอนเสิร์ตผมอยากแบบร้องเพลงบนเวทีแล้วมีคนร้องตามผมแล้วมันจะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันด้วยนะครับใช่ตอนน่าจะเปิดขายบัตรวันไหนนะวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับใช่รอจองตั๋วกันด้วยนะครับจะมีความพิเศษอะไรของเราสองคนบนเวทีนี้บ้างคะแน่นอนต้องมีการร้องเล่นเต้นแล้วก็เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่แล้วผมมีเตรียมโชว์พิเศษของผมมาด้วยรอดูครับรอดูผมก็มีของผมเหมือนกันเอ้บอกเลยไม่น้อยหน้าอ่ะโอเคเราใช่ๆๆดีๆๆเก่งมากเก่งมากเป็นโชว์ที่เรา2คนเสนอเองเลยไหมคะใช่ครับมีไอเดียของมีไอเดียของเราอยู่เลยนะเลือกเองเลือกเองเลือกเพลงเองเลือกโชว์เองแล้วก็อยากเราอยากทำอะไรที่เคยอยากทำก็จะได้ทำในทำอะไรอยากรู้ก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูในคอนเสิร์ตอยากรู้ตอนเนี้ยอยากรู้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปบอกเดี๋ยวผมบอกคุณหลังไมค์โอเคโอเคครับได้ครับก็ฝากด้วยนะครับ My School President แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยอยู่ EP ที่9แล้ว9แล้วใช่4อยู่อยู่ EP ที่9แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตของเราชื่อว่าอะไรนะครับ My School President Prom Night Live on Stage ครับ18มีนาคมนี้ครับเริ่มจองบัตร4กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับไปจองบัตรแล้วไปเจอเรากันที่งานนะครับขอบคุณมากครับ